ลาไหนบ้างที่ทำให้นกรู้สึกประทับใจกับเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์นกว่าคงจะเป็นตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนกรู้สึกว่านกโตขึ้นไปกับมันตลอดเวลาสำหรับเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์แห่งนี้นะคะนกทำงานมาทั้งหมด4เรื่องเองนะคะบัลลังก์เมฆเหนื่อยล้าเหลือเกินมันเหมือนเดินมาเดียวดายเนื้อคู่11ฉากจากวันแรกถึงวันลาถ้าฉันไม่ท้องนะแล้วฉันจะมีเวลารู้จักคุณมากกว่านี้นะฉันจะไม่มีวันยอมแต่งงานกับคุณหรอก4แผ่นดินเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงพูดเสมอว่าแม่รักพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ลอดลายมังกรเหนื่อยใหญ่แล้วว่าต้องได้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 ลือมังไม่จริงนกว่าตัวละครต่างๆที่นกได้รับบทบาทมีคุณค่านะคะแล้วก็มีความหมายกับหน้าที่การแสดงของนกมากสำหรับ10ปีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แห่งนี้นะคะนกอยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีความสุขกับการชมละครเวทีตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่เราจะนำมันมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเฉลิมฉลองตลอด10ปีที่ผ่านมาอยากให้คุณได้กลับมาดื่มด่ำไปกับเรื่องราวเก่าๆความสุขเก่าๆแล้วก็สิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นมาตลอด10ปีนี้นะคะ8รอบเท่านั้นนะคะน้องไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะคะเราจะกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะ